โอเควันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Observer Pattern นะคะเป็น Pattern ที่สองที่ของ Design Pattern นะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่อง Strategy Pattern ไปแล้วเนาะในะ Strategy Pattern เนี่ยเป็น Pattern ที่ใช้บ่อยมากใช้ในสถานการณ์ที่หา,ากเรามีตัว Strategy อยู่หลาย Strategy a l g o r i t h m อยู่หลาย a l g o r i t h m ที่เราอยากจะมีความสามารถในการ ผัดเปลี่ยน a l g o r i t ึ m หรือ strategy เหล่านี้ไดเ้เราก็ควรที่จะนำ strategy pattern มาใช้นะคะสำหรับ observer pattern ก็จะนำมาใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะคะสถานการณ์นี้ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีข้อมูลหรือมี object อยู่ object หนึ่งที่มันมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆอยคะ่ะก็คือ state ของมันนะ่ะเปลี่ยนบ่อยๆเช่นเราอาจจะมีข้อมูล ราคาที่มันเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันนะคะแล้วเราเรานอกจากนั้นเราจะมีอ็อบเจอีกหลายอ็อบเจกต์อื่นๆนะคะที่เขาต้องการที่จะรับทราบข้อมูลราคานี้เมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเราก็อยากจะให้มีการอัปเดตโดยอัตโนมัตินะคะอันก็คือถ้าใครอยู่ในสถานการณ์นี้ก็นำา o s s r v v r r p t t t r r n มาใช้นะคะก็คือ มีมีมีอ็อบเจกต์นึงเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแล้วก็มีอ็อบเจกต์อื่นๆหลายอ็อบเจกต์นะคะที่ต้องการรับทราบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนี้แบบอัตโนมัติและทันทีทันใดนะอันนี้คือ Observer Pattern อ่ะแล้วเราจะแล้วเราจะเขียนโค้ดยังไงในสถานการณ์นี้นะคะรันนี้เราจะมาดูตัวอย่างนิดนึงก่อนนะสมมติว่าอาจารย์มีข้อมูลข้าวราคาข้าวที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะข้อมูลที่มีการ อัปเดตเรื่อยๆนะคะนอกจากนั้นอาจารย์จะมีอ b อบเจกต์อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาต้องการรับข้อมูลหรือสถานะที่มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆของข้าวนะคะอาจารย์อาจจะมี app, ตัวอ b อบเจกต์นะคะที่เป็นเหมือนสำนักข่าว A สำนักข่าว B ที่เขาต้องการรับรู้อาจจะมีแอปเกี่ยวกับราคาข้าวราคาหุ้นต่างๆนะแอปที่1และแอปที่2 นอกจากนั้นอาจารย์อาจาอาจะมีโปรแกร,รมที่เป็นโปรแกร,รมทางสถิตินะคะที่จะเอาราคาข้าวเหล่านี้มาหาค่าเฉลี่ยมาดูค่ามินค่าแม็กอะไรประมาณนี้นะคะขาวนี้ตัวคลาสสองกลุ่มนี้ก็จะถูกเรียกชื่อที่มันแตกต่างกันนะคะตัวอ็อบเจกต์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อยๆเนี่ยเราจะเรียกมันว่าซับ j e c t ์นะซับเจกต์ แล้วก็ตัวกลุ่มอ็อบเจกต์เหล่านี้นะคะที่เขาต้องการรับทราบข้อมูลเนี่ยเราจะเรียกมันว่า observer observer นะคะตัว observer เนี่ยก็จะ follow subject ที่ต้องการได้นะคะบางทีเราเรียก subject ว่า publisher คือผู้เผยแพร่ข้อมูลนะส่วน observer บางทีเราเรียกว่า subscriber ก็คือเหมือนผู้ผู้รับข้อมูลนะคะ เพราะฉะนั้น observer สามารถทีจ่จะ subscribe subject หรือ follow subject ได้นะคะ follow ก็คือเป็นเป็นศัพท์สมัยใหม่เนาะเอ,อเราเรา follow page เรา follow twitter account อันนี้ก็คือเรา follow subject นะคะก็พอถ้าเรา follow subject นี้แล้วและถ้าเจ้า subject มีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆเนี่ยตัว observer ก็จะได้รับข้อมูลทันทีทันใดนะคะ นอกจากนั้นถ้าเขาไม่ต้องการที่ follow แล้วเราก็สามารถที่จะ unfollow subject ได้เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ต้องการรับข้อมูลเหล่านี้นะคะอันนี้ก็คือมี object อ,อ,อยู่2กลุ่มนะคะโดยที่ observer follow subject ได้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นราคาข้าวอะ่ะเราจะเรียกว่า subject เพราะมันมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆแล้วก็ข้อมูล ตัวแอปพลิเคชันหรือออบเจกต์อื่นๆที่ต้องการรับข่าวสารนะคะเราจะเรียกว observer นะคะสมมติว่าตอนนี้เจ้า5ออบเจกต์ที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เนี่ยเขา uh, follow rise อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูล rise มัน update, อัปเดตข้าวตอนนี้ราคา30บาทแล้วนะนะคะพอมีการอัปเดตปุ๊บข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปให้ uh, observer 5ตัวที่ทำการ follow อยู่ สมมติว่าอาจารย์มีแอปอีกแอปหนึ่งแอป f i n a p c i a l แอปที่3ที่เขายังไม่ได้ Follow นะคะก็ไม่เป็นไรก็จะไม่ได้รับข้อมูลนะถ้าไม่ได้ Follow นะคะแต่ถ้าคุณอยากจะรับข้อมูลเราสามารถที่จะทำการ Add หรือ Register หรือ Follow ตัว subject นี้ได้นะคะถ้าเราทำการ Follow แล้วเมื่อมีข้อมูลอัปเดตแบบใหม่ตะกี้30มใช่ไหมตอนนี้ราคาขึ้นเป็น32บบาทนะคะตอนนี้ ตัว5 Object เดิมแล้วก็ Object ใหม่ที่เพิ่งแอดเข้าไปเนี่ยก็จะได้รับข่าวสารครบถ้วนทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของ Observer Pattern มี subject ที่มีข้อมูลอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็มี Observer ที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารทันทีทันใดนะคะอ่ะคราวน,นี้เราจะเขียนโค้ดยังไงให้สถานการณ์นี้มันเวิร์กแล้วก็โค้ดมีความยืดหยุน่น ใะยืดหยุดในที่นี้ก็คือเราสามารถที่จะ follow หรือ unfollow ได้นะคะในะการเขียนโค้ดก็คือใน Design Pattern เขาบอกมาแบบนี้ก็คือเราจะต้องมี Class กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า subject สมมติอาจารย์ทำให้มันเป็น interface นะคะ interface subject ซึ่งจะมีแมต่อที่เชื่อว่า add observer นะคะสำหรับเพิ่ม observer ที่จะ เข้ามารับทราบข้อมูลของ subject นี้แล้วก็มีแม่ต่อชื่อ remove observer นะคะก็จะรับข้อมูล observer เอ,อ remove observer ก็คือก็จะเอา observer นี้ออกจาก subject เหมือน unfollow นะคะส่วน notify observer ก็คืออ,อจะเป็นการแจ้ง observer ทุกตัวว่ามีข้อมูลอัปเดตมาใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเห็นโค้ดน่าจะเข้าใจเตัวแม่ต่อเหล่านี้มากยิ่งขึ้น คลาสิกกลุ่มหนึ่งที่เป็น observer นะคะเขาก็จะเป็น interface เหมือนกันเ,เขาจะมีแมตต่อชื่อ update นะ update ก็อันนี้เขาเป็น data นะตัว data อันนี้ก็จะเป็น data ชุดเดียวกันกันกบตัว data ที่ notify observer ใน subject นะคะอันนี้ก็รับเข้ามา,าแล้วเราก็ทำการอั d a t e อยู่ใน observer ของเรานะคะคตอนนี้มี interface สองชุดละเรามาดูตัว implementation กันบ้างนะคะ ตัวข้อมูล r i ซ e ข้อมูลราคาข้าวนะตรงนี้เราก็ให้มัน implement subject นะคะ,อะพอมันเป็น r i ซ e อะคะ่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับราคาข้าวนะคะเก็บเอาไว้คนนี้พอมันเป็น subject เนะี่ยเขาจะต้องเป็นตัวจัดการ observer เราจะมี array list ของ observer อยู่นะคะ ซึ่งพอเราสร้างคอนสแตคเตอร์ของไรส์ค่ะเราก็จะ New อ r r a เรย์ลของเจ้าออฟเซอร์นี้นะคะคราวนี้ถ้าเราแอดเอ่อพอมันอิ p l e m e n เ subject การ Implement subject เนี่ยก็จะต้องมีการ Add Observer เวอร์ e ีมูฟออฟเแล้วก็โน t ติฟ o b ออฟเซอเวอนาะการ Add o b s e r v ร์ก็แค่รับ Observer เข้ามาแล้วก็ Add เข้าไปในอ r r a เรย์ลการรีมูฟก็คล้ายๆกัน รับ observer เข้ามานะคะ remove ออกจาก array list Not remove ออกจาก array list นะคะน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่เมทอดที่สำคัญคือเมทอดนี้เมทอด notify observer นะคะเมทอด notify observer เนี่ยจะรับ data เข้ามาพอเรารับ data เข้ามาปุ๊บเราจะวน follow ของ observer ทุกตัวและไปเรียก m e t h อด update นะคะอันนี้ก็คือความสำคัญก็คือการที่เราจะแจ้ง observer ได้ทันทีทันใดเราแจ้งโดยใช้ไม่ต์ต notify observer นี้นะคะาวน,นี้การแจ้งจะ,จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อข้อมูล subject มีการเปลี่ยนแปลงสมมว,ว่าราคาของข้าวอะ่ะมีการเปลี่ยนพอมีการเปลี่ยนเราก็ต้องเรียกไม่ต์ต set price เราก็ set price แล้วใส่ราคาใหม่เข้ามา นะคะเขาก็เอาราคาใหม่เนี่ยมาเก็บไว้ในตัวแปร price นะคะพอราคามันเปลี่ยนเราก็จะ notify observer การ notify observer เกิดอะไรขึ้นมันก็จะส่งราคา price เข้าไปใน notify observer นะคะ price อันใหม่เจ้า price อันใหม่เนี่ยมันก็จะถูกส่งให้ Observer ทุกตัวนะคะเราก็จะวน for loop observer ทุกตัวแล้วก็ส่ง data ไปให้ Observer ผ่าน m ผนะ่านไม p d อ t อันเดตตอนนี้ก็คือทำให้ Observer ได้รับข้อมูล Data ทันทีทันใดเมื่อมีข้อมูลเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็คือความสำคัญของ Observer Pattern คือไม t h อ d น,นี้เลยแล้วนะก็คือ subject เขาเก็บ list ของ Observer เอาไว้เมื่อมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงเ,เขาจะวน for loop ทุกตัว แล้วก็ไปเรียกเมตอด u p ปเดตของ Observer ทุกตัวให้นะคะก็คือมเมื่อมีข้อมูลเปลี่ยนเราก็จะเรียกเมตอด Observer Notify Observer อันนี้นะคะนอกจากนั้นไ i ร e ก็จะมีเมตอดโพวก t p r i c สอยู่ได้ subject แล้วมาดู Observer บ้างนตัวนี้ส่งอาจารย์มี Class สำนักข่าว Newsroom นะเขาก็จะ implement observer ถ่วนตเจ้ Newsroom ไม่มีอะไรมากนะเขาก็แค่จะแสดงผลนะคะตอนนี้ก็คือพอเราน New, ิว uh, Newsroom เข้ามานะคะสร้าง object Newsroom เราจะรับ subject เข้ามาแล้วเราก็จะ add uh, ตัวเองเข้าไปใน uh, uh, ในในใน subject นี้นะคะก็คือเจ้า Newsroom ก็จะทำการ follow subject ที่เรารับเข้ามา นะคะคพอเรา follow เสร็จแล้วเนี่ยเ,เราก็จะต้องมา implement method update นะคะ method update ของ observer newsroom ไม่มีอะไรมากก็แค่ system dot out print line แล้วก็แสดงราคา,าข้าวาหน้าปัจจุบันว่าเป็นราคาเท่าไหร่อันนี้ก็เป็น observer ที่1นะคะมาดู observer ที่2องจะมี observer อีกตัวหนึ่งชื่อ econ stat นะคะเขาก็เก็บ subject เอาไว้นะคะแล้วเ,เจ้า icon e state ตรงนี้ก็เหมือนกันรับ subject เข้ามาแล้วก็ add ตัวเองเข้าไปใน subject นี้แอดตัวเองเข้าไปใน subject นี้นอกจากนั้นพอเป็น icon e state เขาก็จะเก็บข้อมูลพวก min max average เอาไว้นะคะซึ่งอพอมีการอัปเดตข้อมูลนะคะเราไม่ตอบอัปเดตถูกเรียกเนี่ย เขาก็จะมาปรับค่ามินค่าแม็กนะคือถ้า Data มันน้อยกว่ามนะินก็ปรับค่ามินเป็น Data นะถ้า Data มันมากกว่าแม็กก็ปรับแม็กให้เป็น Data นะส่วน A v e r a g e ก็เอามาคำนวณใหม่ก็คือเอา a v e r a g e เอันเดิมมาคูณกับนำา Data เดิมนะคะคุณก็จะได้ตัวเลขเ,เหมือนเหมือนตัวเลขรวมมาแล้วคุณก็บวก Data อันใหม่เข้าไปแล้วก็หารด้วยนำา Data ของเก่าที่บวก1เข้าไปคุณก็จะได้ข้อมูล Average อันใหม่มาแล้วคุณก็เอานำา d t t a เนี่ยบวก1ทบเข้าไปจากตรงนี้คุณก็จะได้ข้อมูลเออ e r a g e แล้วก็ Min Max อันใหม่นะคะหลังจากนั้นก็จะไปเลียก m ม t อ o i s p s p y a y ซึ่งก็แค่แสดงผลออกมานะคะตัวนี้คุณก็ได้ Observer อีกหนึ่งตัวนะคะ ครนี้มาดูการใช้งานนิดนึงว่าในเมนมาดูตัวอย่างการใช้งานสมมติว่าในเมนอาจารย์สร้าง subject มาหนึ่งตัวคือ rice นะคะแล้วก็สร้าง observer มาสองตัวครานี้เจ้า observer สองตัวนี้เนี่ยอาจารย์ก็ส่งส่ง rice เข้าไปในในนี้นะคะเข้าไปแล้วก็เมื่อข้างมีการอัปเดตข้อมูล set price ตัว new room สองนี้ก็ต้องถูกอัปเดตนะคะพอ set price เปลี่ยนค่าไปตัว new room จะต้องถูกอัปเดตเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างการทำงานหมัอนีนทัมีโค้ดเอาไว้ละอน,นีนทันก็จะมี subject เนาะเหมือนในสไลด์นะคะ add observer remove notify แล้วก็มี observer interface นะคะมี update แล้วก็มี r i c e นะคะที่จะมี List ของ observer เอาไว้แล้วก็มี e ม h อด add observer remove observer แล้วก็ notify observer ที่จะวน for loop เรียก e ม h อด update นะคะส่วน e มตอด set price เมื่อมีราคาใหม่เข้ามาเขาก็จะ notify observer ทุกตัวให้นะคะส่วน newsroom เขารับ subject เข้ามานะคะแล้วเขาก็ แอดตัวเองเข้าไปใน subject นี้แล้วก็อัปเดตตัวตไม่ตัดออกไปก็แค่ system รับ out the print line ออกมา icon s t a t นะคะก็รับ subject เข้ามาแอดเองเข้าไปในใน subject นี้เพราะมันเป็น observer <od> นะคะแล้วก็มีการคำนวณ m i <ias> n max average นะคะแล้วก็ display ข้อมูล m i n max average ออกมาใน main ัรนก็สร้าง write ซึ่งมันเป็น subject เนอะ สร้าง newsroom กับ iconstat e ที่มันเป็น observer อาจารย์มี1 subject มี observer 2ตัวนะคะพอราคามันเปลี่ยนนะคะมันก็จะตัว notify observer ก็จะไปเรียก newsroom แล้วก็ iconstat. E d update เ,เดี๋ยวมาลอง r ันดูนะตามนั้นนะคะก็คือ พออัจระเรียก Write จก Set Price เป็น30นะคะตัว Set Price มันจะไปเรียก Notify Observer ถูกไหม Set Price มันจะไป Notify Observer การ Notify Observer มันก็จะวน f o r l o o p เรียก Method Update ขอ,ของ Observer ทั้ง2ตัวนะคะก็คือจะเรียก Notify Observer ของ Newsroom นะคะท,ที่จะเป็น Current Price แล้วก็ไปเรียก อัปเดตของ i e c o n s t a t ที่จะเปรียบบรรทัดสามอันนี้นะ m i n m a x average นะคะเครานี้ถ้าอาจารย์ set price ใหม่เป็นสามสิบสอง current price ก็กลายเป็นสามสิบสองนะคะ m i n ก็เป็นสามสิบ m a x เป็นสามสอง average ก็คือสามสิบเอ็ดนะคะอันนี้ก็เป็นการทำงานของออตัว observer pattern นะถ้าอาจารย์เพิ่มเข้าไปอาจารย์ my set price อาจารย์ใส่ข้างใหม่ราคาขึ้นไปอีกเป็นสามสิบนะคะ,อะลองดูเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมันก็จะปรับไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการทำงานของ observer pattern นะคะพอข้อมูลมันเปลี่ยนข้อมูลของ subject เปลี่ยนนะคะตัว observer ก็จะได้รับการ แจ้งแล้วก็ทำงานโดยอัตโนมัตินะคะเป็นเป็นเป็นแพทเทิร์นที่มีความยืดหยุ่นมากๆนะคะคืตรงนี้ไม่ีใครมีคำถามอะไรไม่เอ่ยตรงนี้ถ้าเรามองเป็นโครงของอ่อไดอะแกรมอะค่ะเราจะมี subject ที่มันเป็น interface เนะเาะแล้ก็มี3 method นะคะ add, remove, notify เราก็มี r i s e ที่ไป implement subject นี้นะคะแล้วก็ตัว r i s e เนี่ยก็เออเก็บเป็น array list ของ observer เอาไว้นะ,ะส่วน observer เนี่ยก็จะมี implementation 2ตัวคือ newsroom กับ econstat ตัวมันก็เก็บ subject เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือตัว r i t e เนี่ย is a subject นะคะคแล้วตัวไรก็ has many observer นะคะ newsroom ก็เก็บ subject เอาไว้ icon stat ก็เก็บ subject เอาไว้นขะะ้นีน้มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมสมมติว่าอาจารย์มีอีกตัวอย่างที่สองก็คือเหมือนเป็น facebook page อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้จะมีเพจที่จะมีการโพสต์ message เรื่อยๆนะคะสมมติว่าอาจารย์มีเพจอันนึงเป็น master chef นะคะเพจนี้เนี่ยก็จะมี เออ u s o r l o w l อ w อยู่3คน User ABC ที่ o o l o w w เพจนี้นอกจากนั้นอาจารย์ก็จะมี Observer อีก2ตัวที่เป็นลนักษณะของ Backup Service mm hmm. เขาก็จะเก็บข้อมูล Backup เอ่อข้อมูล Message เหล่านี้ให้อาจารย์นะคะมันตรงนี้ก็คือ Subject ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเรืเ่อยๆก็คือมีการโพสต์เรื่อยๆส่วน Observer นะคะก็ต้องการรับทราบโพสต์นี้ทันทีทัทนใด อันนี้ก็คือ u ู e r ก็อาจจะนำไปใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะส่วนแบ็ค u อ s e r เซอรก็ทำการ Backup ให้นะคะคราวน,นี้ตรงนี้อาจารย์ก็จะสร้าง subject interface คล้ายๆกับตัวอย่างที่แล้วคณนะาพิยงเพียงแต่ว่าตรงนี้อาจารย์สร้างเป็น notify observer แทนที่เขาจะรับ data เป็น double นะคะอันนี้อาจารย์รับเป็น string แทนเพราะว่าข้อมูลที่ มีการส่งส่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นสตริงเนาะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดู subject ของตัวอย่างราคาข้าวเนี่ยตรง notify observer อาจารย์ส่งเป็น double เข้ามานะคะอันนี้คือราคาข้าวแต่พอเป็น subject interface ของ message ออ post นะคะตรง notify observer อาจารย์รับเป็นเป็นดับเป็นสตริงเ,เข้ามานะคะ อันนี้ก็คือปรับนิดนึงตรง observer ก็เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะมีแม่ตอดอัปเดตเหมือนกันแต่ว่าตรงนีเ้เราจะรับข้อมูลเป็นเป็น string เข้ามานะคะเพราะว่า message post เป็น String สำหรับตัวอย่างนี้เราก็จะมาดูการ implement subject ตรงนี้ก็คล้ายๆกับ subject ทั่วไปคือคุณจะต้องมี array list ของ observer เก็บไว้นะคะ อน initialize เราก็จะมีการ uh, initialize ตัว observer เราก็จะมีเมทตอด add observer นะคะก็ add observer เข้าไปใน list remove observer ก็คือ remove observer remove observer จาก list นะคะส่วน n o t i f y o b s e r v e r ก็เหมือนเดิมนะคะก็เป็นการวน For Loop ของ observer ทุกตัวแล้วก็ส่ง data เนี่ยต่อไปให้ในเมทตอด Update ก็ไปเล่นไปตอนอัปเดตของ Observer ทุกตัวค่ะคน,นี้พอมันเป็น Facebook Page มันก็จะมีชื่อของ Page นะคะตัวนี้ก็รับชื่อจาก c o n s t r u o t o r เข้ามาเก็บไว้เราก็จะมี List ของ Post ตัวนี้อาจารย์ก็ initialize list ของ Post นะคะเพราะฉะนั้น a c e b o o k p a g แอคชั o นหลักๆคือการโพสตการโพสต์เราก็รับ Message เข้ามาแล้วก็เก็บไว้ใน List ของโพสต เสร็จแล้วเขาก็ทำการ notify observer ทุกตัวว่ามี message ใหม่เข้ามานะอันนี้ก็คือคือหัวใจของ observer pattern คือคือตรงนี้เลยเนาะคือเราเรียกไม่ต่ observer. อ observer notify observer นะคะแล้วมันก็จะมาทำการวน f o l l o w observer ทุกตัวเรียกไม่ต่ออัปเดตได้ Facebook page ที่เป็น subject ละมาดู observer, มาดู observer บ้างอาจะมี observer ที่เป็น user แล้วพอเป็นยูเซอร์ก็จะมีชื่อชื่อของยูเซอร์นะคะก็รับชื่อยูเซอร์เข้ามาเก็บไว้ในตัวแปรนะคะนอกจากนั้นเนื่องจากยูเซอร์เขาสามารถที่จะ Follow ได้หลาย subject นะคะตรงนี้อาจารย์ก็รับ subject เข้ามาเป็น, parameter, นะะพารามิเตอร์ค่ะเพราะอาจารย์บอกว่ายูเซอร์ l o w p a g เพจนี้นะคะก็คือการเอาเพจนี้นะคะ่ะแอดตัวเองเข้าไป อันนี้ก็คือเป็นการ Follow คราวนี้ในไม่ตอดอัปเดตของ User อร์ทำอะไรก็คือมันจะออกไปแสดงผลในดิสเพลย์เฟรม Display Frame คืออะไร Display Frame ก็คือเหมือนเป็น Java FX นะคะเป็นเป็นน้าต่างของ Java FX แต่อันนี้จะเป็นโค้ดที่เป็นจ a v a ส w i n g ่ะโค้ดมันจะง่ายคือมันมันก็ไม่ต้องสร้างเป็นพวก XML file ไฟล์อะไรมาค่ะมันก็เขียนออกมาเป็นแบบ คลาสธรรมดาทั่วไปได้นะคะก็ใช้ Library ของ Java Swing ที่ชื่อว่า JFrame สร้างเป็นหน้าต่างแล้วก็ใช้ l ไลบราร Class JTextArea ที่สร้างเป็นเป็น uh, ที่ให้ให้พิมพ์ข้อมูลที่ให้แสดงผลนะะตรง Display Frame ก็มีอะไรก็คือ new Object set Visible ต่างๆแล้วก็ตรงไม่ต่อ Display นะคะถ้าเราใส่ String data เข้ามาเนี่ย มันก็จะ append เข้ามาใน text area เท่านั้นเองอันนี้ก็คือเป็นเป็น frame ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้น user ก็จะเก็บ display frame อันนี้เอาไว้นะคะแล้วพอเก็บ display frame เอาไว้เนี่ยเ,เมื่อมีการอัปเดตนะคะเ,เราก็จะเอาข้อมูลอัปเดตอันนี้ของ post เนี่ยคะ่ะไปแสดงที่ f r a m นะไปแสดงที่ f r a m ก็คือ append ไปที่ text area นะพอ append ไปที่ f r a m ปุ๊บ นอกจากที่เราจะ Display Data เราจะมีการแสดงเวลาด้วยว่าวันนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ในการโพสนะคะนี่คือ observer ที่หนึ่ง observer อีกตัวหนึ่งอาจารย์สร้างเป็น backup servicebackup service ตรงนี้มีอะไรตรงนี้มันก็รับไฟล์เนมเข้ามาในการเขียนใส่ไฟล์แล้วก็รับ subject เข้ามาจะได้รู้ว่าเราจะต้องฟังออ subject อะไร นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็แอดตัวเองนะเข้าไปใน subject ผ่านไม่ต o d Add observer ส่วนไม่ต o ด Update ของ backup service ทำอะไรนะคะก็แค่ทำการเขียนข้อมูลแล้วก็เปิดเป็นไฟล์ writer เขียนแบบ append นะคะแล้วก็ใช้ print writer ในการในการพิมพ์ข้อมูลหลักๆก,ก็คือแค่นี้แหละโน้ตที่เหลือก็เป็นแค่การ c a c h exception แล้วก็การปิดไฟล์ แต่หลักๆของ Backup Service ก็คือเขียนใส่ไฟล์นะคะอันนี้คือ Observer ตัวที่2นะคะคนนี้ในการทำงานเราอาจจะทำแบบนี้ก็คือเรามี f e c o o o p k p e หรือ,อาจารย์มี f e c o o o p k p e ที่ีชื่อว่า a อาจ r m a s t e r มาสเอแล้วอาจารย์มี User ที่ชื่อว่าขวัญน,นะคะขวัญเขา Follow Page นี้ขวัญเขา Follow Page นี้อนอกจากัอาจารย์ก็จะมี อัลซาวอร์อีกหนึ่งตัวเป็น Backup Service ตัว Backup Service ิสเขาก็จะร uh, ับเพจเข้ามารับ subject ที่เป็นเพจเข้ามาแล้วก็ทำการแอดตัวเองเข้าไปสมมซตรงนี้อาจารย์มี uh, system in scanner นะคะแล้วก็รับข้อมูล message เข้ามาแล้วก็โพสเข้าไปใน f e c o o o p k p e นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองรันกันว่า,ว,าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ ตอนนี้อาจารย์ก็จะมีอีกตัวอย่างหนึง่งโพสต์ตรนนี้ก็คืออาจารย์ก็จะมีตัวนะ subject นะที่ notify เป็น string observer update เป็น string นะคะ Facebook page นะคะที่มัน implement subject มี observer แล้ก็จะมีมาตอบสำคัญก็คือ add observer remove แล้วก็ notify ค่ะเราก็มีการทำการโพสนะคะก็คือจะเป็นการ notify observer ทุกตัวการ notify จะเ r e กมาตอดอัปเดตซึ่งมาตดอดออัปเดตมีอะไรบ้างถ้าเกิดมาดู user n o n implement observer ที่มันเก็บ display frame เอาไว้นะคะพอมีการอัปเดตนะคะมันก็จะเอาเออ frame มา display เ,เวลาและโพสที่เราเพิ่งโพสเข้าไป ะะแล้วก็ออพอมันเป็น observer ก็จะมีการ follow page การ follow page คุณก็ส่ง object page เข้ามาแล้วมันก็ทำการ follow หะะลังจากนั้นจะมีประ up service เมื่อกี้นี้เนาะมันเป็น observer นะคะรับ subject เข้ามานะเก็บแล้วก็แอดตัวเองเข้าไปเป็น observer ของ subject นี้นะเมื่อ subject มีการเปลี่ยนแปลงไม t ่ o ตอด update ของเราถูกเรียก มันก็จะทำการเขียนใส่ไฟล์นะเขียนใส่ไฟล์มาดูเมนนิดนึงเมนเมนตรงนี้อาจารย์ปรับนิดนึงก็คืออาจารย์จะมี subject ที่เป็น user ที่เป็นที่เป็นเพจหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพจนะคะแต่อาจารย์มี observer สามตัวก็คือตัวที่หนึ่งเนี่ยคือ user ขวัญแล้วขวัญก็ follow เพจนี้นะคะ observer ตัวที่สองก็เป็น user เหมือนกันแต่ user ชื่อพลอย แล้วพลอยก็ follow page นี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มี observer ตัวที่3ามที่เป็น backup service นะคะตรงนี้จริงๆเราอาจจะมี facebook page อีกอันนึงก็ได้นะคะแล้วก็มี backup service หลายตัวก็ได้นะคะนี้สมนสมอาจารย์มี scanner scanner s y s t e m in นาะแล้วก็จะมีการ s p ล i t message เดี๋ยวอาจารย์ s l ไปนิดนึง ก็คือเพจ e s s เดี๋ยวเราจะลองรันดูนะคะพอรันปุ๊บอาจารย์จะมีอันนี้นะคะก็คือมันมันจะสร้างเป็น display frame อะคะ่ะมันจะสร้างเป็นเป็นหน้าจอตรงนี้เอาไว้นะคะ ตาขยายนิดนึงเดี๋ยวคนนี้ถ้าอาจารย์โพสเมสเซจอะไรเข้าไปเช่น uh, today special is pizza นะคะมาสเตอร์เชฟเขาโพสอันนี้พอโพสไปปุ๊บนะคะมันก็จะมาปรากฏตรงนี้โดยอัตโนมัติเลย ทันทีทั้งๆท,ที่ถ้าคุณดูตรงนี้ก็คือเราแค่โพสต์เมสเซจนะคะแต่เขาแต่เราไม่ได้บอกว่าให้มาแสดงผลที่ขวัญหรือพลอยถูกไหมไม่ได้บอกให้มาแสดงผลแต่ว่าไอ้กระบวนการ notify observer มันทําโดยอัตโนมัตินะคะเดี๋ยว,ยวแปบบ๊บนึงเนื่องจากอาจารย์ append เข้าไปแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวขอทำใหม่ขอลบไฟล์พวกนี้ทิ้งกันอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวฉันรันอีกรอบนึง นี่ก็มีขวัญแล้วก็จะมีพลอยนะคะ today special pizza อพอฉันโพสไปปุ๊บก็บเห็นว่ามันก็มาแสดงผลตรงนี้ด้วยอัตโนมัตินะคะเอ่ออีกลันช์อ่ Lunch, อิสออนเ้ซุ อตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้มันก็จะพิมพ์โดยอัตโนมัตินะคะถ้าเรามาดูตรง back up text นะคะมันก็จะมาด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ามาดูโค้ดในเมนทำยังไงมันไม่ได้บอกว่า user ต้องทำอะไรหรือบอกว่า back up service ต้องทำอะไรเราแค่ post อย่างเดียวแค่ post ปุ๊บไอ้กลไก notify observer ค่ะมันจะเรีกอัปเดตให้โดยอัตโนมัตินะอันนี้ก็คือข้อดีของ Observer pattern นะคะมันทำให้โปรแกรมเรายืดหยุ่นนะคะเมื่อเราทำแอคชั่นหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะไป trigger หรือทำให้เกิด a อคชั่ของ Observer pattern โดยอัตโนมัติอันนี้ก็คือตัวอย่างที่สองนะคะ e x i n r e r Fish c h i มาแล้วนะคะถ้ามาดูแบบอัพก็จะมีข้อมูลครบถ้วนนะอ่ะโอเคตรงนี้ถ้ามาดูสรุปไดอะแกรมก็คือจะมีค,คล้ายๆเดิมก็คือเราจะมีอิน e ทอร์เที่เป็น subject นะคะมี add observer n o t i f observer ส่วน facebook page ก็จะเป็น implementation ของ subject นี้ ก็ implement 3 m ม method ่ h o อดนี้แล้วก็มี e มตอด post ที่จะไปเรียก notify observer นะคะเก็บเป็น arraylist ของ observer เอาไว้แล้วก็ตัว implementation of observer ะคะ่ะก็จะเก็บ subject เอาไว้นะคะคนนีอ้อยากจะให้เราดูอะไรนิดนึงก็คือถ้าเราสังเกตนะคะเดี๋ยวขาปิดตรงนี้นิดนึงก็คือถ้าเรามาดูตัว subject ของเรา ดู Facebook Page ของ subject ตัวอย่างที่สองแล้วก็ write ที่เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบข้อมูลนิดนึงเปรียบเทียบโค้ดคือถ้าเรามาดูจะเห็นว่าตัว subject นะคะมันจะมีความคล้ายกันมากก็คือมีการเก็บ list ของ observer ไว้เหมือนกันเอาเก็บ list ของ observer ไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็ ตรงคอนสัคเตอร์นะก็เหมือนกันก็เป็นการนิวเป็นการนิวอาร์เร i s ลิสตนะคะตรงแอดออฟเซอร์เวอร์ก็เหมือนกันกเป๊ะเลยแอดกับรีมูฟนะคะแอดกับรีมูฟก็คือแอดออฟเซอร์เวอร์เข้าไปในลิสต์หรือรีมูฟออกจากลิสต์เหมือนกันเป๊ะเลยสำหรับ Facebook Page แล้วก็ Rise นะคะ Notify Observer ก็เหมือนกันอีกเหมือนกันเป๊ะเลย ะะถ้าเราเห็นโค้ดที่ซ้ำซอ้อนกันแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องต้องปรับโค้ดที่มันดีขึ้นนะคะอย่างในที่นี้เราจะเอาโค้ดที่มันเหมือนกันเนี่ยสร้างเป็นเปลี่ยนเปลี่ยน subject นะคะจาก interface เป็น abstract class เราเอาโค้ดที่มันเหมือนกันเนี่ยย้ายขึ้นไปใน abstract class นะนะทำแบบนี้ตามในสไลด์นะคะก็คือ เราจะเปลี่ยน subject ให้เป็น abstract class นะคะก็คือโค้ดที่มันเป็น method add observer remove แล้วโ no น้ y observer เนี่ยจะเอามาไว้บน superclass นี้นะคะก็คืออาจารย์จะมี abstract class subject ที่มันจะเก็บ list ของ observer เอาไว้นะคะแล้วมันก็จะ,ะ,ะ instantiate เจ้า observer l i s t นี้นะคะใน constructor เอา add observer แล้วก็ remove observer เนี่ย ใส่เข้ามาที่นี่แล้วก็ตรง notify observer ก็เหมือนกันเราก็จะวน for loop นะคะจะต่างกันก็ตรงนี้นิดนึงก็คือเนื่องจากเราอยากจะมีความสามารถในการที่จะส่ง data ประเภทใดไปก็ได้อ่อประเภทข้อมูลเราเลยต้องเปลี่ยนเป็น object นะคะจะได้ส่งข้อมูลใดๆเข้าไปได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะปรับเจ้า Rise กับ facebook page นิดนึง น,นจาก implement ให้มันเป็น extend นะคะพอเรา extend เนี่ยก็จะง่ายละตัว array list ของ observer ก็ถูกย้ายเข้าไปข้างบนก็ไม่ต้องเก็บที่นี่ละนะคะไม่แต่ add observer remove observer แล้วก็ notify observer ก็ไม่ต้องเขียนซ้ำอยู่ข้างบนหมดละนะคะตัวนี้ก็มีแค่ไม่ตอด set price ที่พอข้อมูลมันเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นข้อมูลมันเปลี่ยน ก็ไปเรียกแม่ตอด notify observer ได้เลยอันนี้ของเรามีอยู่แล้วเนาะเพราะเราเป็นลูกของ subject เราก็มีแม่ตอด notify observer อยู่ละเราก็เรียกใช้ได้เลยนะคะโค้ดก็กระชับขึ้นเยอะนะ Facebook page ก็เช่นกัน extend subject นะคะเราก็พอเราโพสเราก็ notify observer เหมือนกันนะคะคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูโค้ดกันนิดนึง โค้ดของเราก็จะดีขึ้นเยอะนะคะตรงนี้อาจารย์ก็จะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเวอร์ชันที่เป็น abstract class นะคะตรงนี้อาจารย์จะสร้างแพ็กเกจชื่อ y o u t u b e ขึ้นมา y o u t u b e ก็จะมี interface observer นะคะ update ท,ที่เป็น object ตัว subject เป็น abstract class แล้วตอนนี้ นะเก็บเก็บลิสตของ observer เอาไว้แล้วก็มี add observer เข้าไปใน List ์ remove observer mm hmm. ก็ remove จากลิสต์ notify observer ก็รับ object เข้ามาแล้วก็วน for loop ของ observer ทุกตัวนะเรียกเมื่อตดอัปเดตของ observer ทุกตัวส่วน class ตรง uh, r i s e ตรงนี้ก็จะสั้นลงเยอะนะคะเพราะมัน extend subject มาเรียบร้อยส่วน newsroom นะคะตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะคะอาจจะมีการปรับนิดนึงก็คือตอนที่เรารับข้อมูลเข้ามาอาจจะต้องแคสข้อมูลก่อนนะแคสจากอ็อบเจกต์ให้เป็นดับเบิลก่อนที่จะมาแสดงผลส่วนอ e ีคอนสเตตก็คล้ายๆกันนะคะต้อตงอัปเดตเนาะเหมือนเดิมก็คือตอนนี้เรารับเป็นซับเจกต์เข้ามาเราก็เลยจะต้องเป็นแคสข้อมูล จากจากอ c อบเจกต์ให้มันเป็นดับเบิลสกอนก่อน,ก,อนก่อนเอามาประมวลผลเมนเมนก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ไม่ต่างจากเดิมส่วนตรงโพสก็คล้ายๆก็คล้ายๆเดิมมี facebook page ที่จะสั้นลงก็เดิมเยอะมากเนาะก,ก็สามารถที่จะเลือกใช้ Not c a t i o n o r s e r v e r ได้เลยเมื่อโพสมีการเปลี่ยนแปลง ยูเซอร์ก็เหมือนเดิมนะคะต่างตรงนี้ก็คือพอเรารับเป็นอ็อบเจกต์เข้ามาก็ต้องแคสมานิดนึงแคส Data ก่อนที่จะเอามาแสดงผลในเฟรมนะคะตัวแบ็กอัพเซอร์วิสนะคะก็คล้ายๆกันเนาะก็คือ uh, ตรงอัปเดตนะรับอ็อบเจกต์เข้ามาแคสเป็นสตริงก่อนใช้งานนะคะ่ะแต่ว่าตัวเมนอะไรก,ก็ยังเหมือนเดิม ตรงนี้นะคะจากจากตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่าคลาสมันมีความคล้ายคลึการถูกว่าจะมีส่วนที่เป็น subject กับส่วนที่เป็น observer นะ subject ก็จะมี subclass หลายๆอันได้ observer ก็จะมี implementation หลายๆอันได้ไดแล้วมันก็จะเป็นการมีกันและกันนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือ pattern คือ pattern ของ observer นะคะตัวแพทเทิร์นตรงนี้ก็คืออันนี้จากหนังสือแกงออ f โฟนะคะก็คือเราจะมีซูเปอร์คลาสที่เป็น subject subject เนี่ยก็จะเก็บเป็น array list เก็บเป็นเป็นเป็น list ของ observer เอาไว้นะคะตัว subject เนี่ยก็จะมี method attach ก็คือการ add observer detach ก็คือการ remove observer แล้วก็จะมี m ม t ตอด notify นะซึ่งต้อง notify ก็คือเป็นการวน for loop observer ทุกตัว เราก็ไปเรียกเมท็อดอัปเดตเนาะอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นซินแท็กของ C++ นะคะในหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็คือเหมือนเหมือนโค้ดที่เราเขียนมานั่นเองแล้วมันก็เก็บ list ของ observer observer ก็จะมีเมท็อดอัปเดตนะซึ่งเมท็อดนี้จะถูกเรียกโดยเมท็อด notify ของ subject นะคะส่วน concrete subject นะคะที่เป็น subclass เนี่ยนะคะก็จะมีเมท็อดพวก get set state นะคะ uh, ส่วนของ observer ก็จะมี implementation ของมันใน method update เนี่ยตรงนี้ก็คือคือมันมี implementation ได้สองแบบคือใน update เนี่ยถ้าเราอาจจะส่ง data ไปเหมือนเหมือนที่เราเห็นในโคดนะในโคดก็คือตัว observer นะคะเขาจะรับ data เข้ามาแล้วก็เอามาแสดงผลเนาะตัว uh, รับ Data เข้ามาเอามาแสดงผลอีกวิธีหนึง่งถ้าทำตามนี้ก็คือแทนที่เราจะส่งมาผ่านอัปเดตนะคะเราเก็บ subject เอาไว้ซึ่งอย่างตัวนี้ก็คือเหมือนอาจารย์ก็ newsroom อาจารย์ก็เก็บ subject เอาไว้แล้วก็ถ้าเราต้องการข้อมูลไปแสดงผลเราไป get โดยตรงจาก subject ก็ได้นะคะก็คือตรงอัปเดตนะคะก็ไปเอา subject เรีกขมาตอด get state มานะซึ่งตรงนี้เราจะทำแบบนี้ก็ได้นะแทนที่เราจะมา Uh, data รับเข้ามาจากจาก o c t e c t ตรงนี้ค่ะเราอาจจะเอา Double Data เท่ากับ subject นะคะ get price มาเลยแล้วก็เอา price มาแสดงผลแล้วตรงนี้นิดนึงคืออาจารย์เปลี่ยน Type นิดนึงก็คือแทนที่จะรับเป็น subject อาจารย์รับเป็น price มาเลยก็ได้หรือถ้าเกิดมันเป็น subject เป็นเป็นชื่อ superclass เนี่ยตรงนี้ก็จะต้อง cast มานิดนึงเท่านั้นเอง คุณก็ต้องรู้เป็นไทป์อะไรก่อนนะคะถ้าคุณรู้ไทป์ปุ๊บคุณก็สามารถที่จะเรียกเรีเรียก getter ได้ถูกได้ถูกค่านะคะในการที่จะนำมาแสดงผลอันนี้ก็จะตรงกับการเขียนโค้ดแบบนี้ก็จะตรงกับในหนังสือแกงอัลโตัวนี้ตัวนี้ทำได้หลายรูปแบบทำได้หลายรูปแบบนะคะอ่าอันนี้ก็เป็น observer pattern นะเราเห็นมาสองตัวอย่างละ อันนี้ก็คือโครงถ้าเกิดเราไปเอามีโจทย์อื่นมีสถานการณ์อื่นที่จะมีข้อมูลที่อัปเดตตลอดเวลาแล้วก็มีคลาสอีกกลุ่มนึงที่ต้องการรับรู้ข้อมูลเราก็สามารถที่จะเอา Observer Pattern นี้ไปใช้กับสถานการณ์นั้นๆได้นะคะจริงๆแล้วเราเห็นแล้วนะ Observer Pattern น่ะมันอยู่ใน Java Library ของ การแสดงผล GUI นะคะ ờ, ในตอนที่คุณทำ Java FX นะคะคิดว่าเราน่าจะมีตอนที่เราต้องกดปุ่มอะพอเรากดปุ่มเราต้องมีการสร้างพวก Event Listener นะคะอันนี้คือ Observer Pattern คือตัวปุ่มอนะคะ่ะตัวปุ่มคือ Subject เราอยากจะรู้ว่าปุ่มมันถูกกดเมื่อไหร่นะคะพอปุ่มมันกดปุ๊บเราจะมี Event Listener ที่จะเหมือน Observer อะคะ่ะที่มันจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้เราเมื่อเมื่อปุ่มมีการกดอันนี้ก็คือเป็น observer pattern mm hmm. จะว่า library เนี่ย mm hmm. เขานำ design pattern มาใช้เยอะมากเนาะคราวที่แล้วเราก็เห็นแล้วว่าตัว comparator ค่ะจริงๆแล้วมันคือ strategy pattern mm hmm. มันจะมีตัวอย่างแบบนี้อีกเยอะคุณก็จะไปเจออย่าง io พวกจะว่า io อะค่ะ,ะที่คุณมา new แบบนี้ได้ นะคะเนี่ยไอการกระทำแบบนี้ที่คุณเอาไฟล์ไรเตอร์ไปใส่ในเเออ่ป็นไรเตอร์อะไรประมาณนี้อันนี้คือเดคอเรเตอร์แพทเทิร์นนะเดคอเรเตอร์แพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะ Java Library มีดีไซน์แพทเทิร์นอันนั้นเยอะมากนะคะนะตรงนี้เออ่มีใครมีคำถามอะไรไหมซับซ้อนนิดนึงนะคะเอาซะว่าแพทเทิร์นซับซ้อนกว่าส s t r a t e ี i แต่ว่ามีประโยชน์มากๆ โ okay. อเคคนนี้ถ้าไม่มีเราจะไปต่อกันนะคะสไลด์หมดล้แต่ว่าเรายังมีโค้ดต่ออีกนิดนึงจริง,รงๆเวลาที่เราใช้ Observer Pattern มันเป็นลักษณะของ Many to Many คือ subject หนึ่งหนึ่งะคะสามารถที่จะมี observer ได้หลายตัว observer หนึ่งหนึ่งเขาก็สามารถที่จะมี subject ได้หลายอันนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างในโค้ดให้เดี๋ยวอาจารย์จะโพสโค้ดขึ้นให้เรา เราจะมีเวอร์ชั่นที่3ที่เป็นลักษณะแบบเราเรียกว่า many-to-many many many. ก็คือ subject ก็ many observer ก็ many นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีแค่ตัวอย่าง post ตอนนี้อาจารย์ก็จะมี YouTube เหมือนกันเหมือนเดิมนะ subject, ก subject กับ observer นะคะรงตอนนี้คล้ายๆเดิมแหละอาจารย์ก็มี Facebook page เหมือนเดิมเหมือนกันคือตัว observer pattern นะคะมันถูกเขียน ให้มารองรับ many to many ได้อยู่ละเพราะฉะนั้นจริงอันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ตัว backup service นะคะก็เป็น observer ก็เหมือนเดิมอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะ user ก็เหมือนเดิมอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ user มันมีความสำคัญตรงนี้ก็คือที่อาจารย์สร้าง method follow เตรียมเอาไวะคะ้ค่ะแบบนี้คืออาจารย์ follow subject ได้หลายประเภทเลย subject ใดๆได,ได้เลยคุณก็สามารถที่จะแอดตัวเองไป follow ได้หมด จันะะก็เลยเพิ่ม subject อีกอันหนึ่งอันที่สองอันนี้เป็น subject ที่เป็นเป็นราคาหุ้นนะคะ Stock e x c h a n g e of Thailand เขาก็จะมีการปรับราคาหุ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีการเก็บแมปของของหุ้นเอาไว้สต็อกสต็อกก็จะมีชื่อหุ้นกับราคาของหุ้นนะคะแล้วก็เอ่อเมื่อม,มีเมื่อมีการปรับเปลี่ยนราคาหุ้นก็จะมีการ Notify Observer แล้วก็ส่งข้อมูลหุ้นใหม่เข้าไปนะคะคราวนี้ที่สำคัญคือเจ้าเมนนี่แหละอาจารย์มี subject อยู่หลายตัวเลยอาจารย์มี Facebook page อันนี้เป็น subject ที่หนึ่งที่เป็น Facebook page นะคะอันนี้ page master chef แล้วอาจารย์จะมี subject ที่สองนะคะอันนี้ก็เป็น Facebook page ที่ชื่อว่า running for life จะมีเชฟเพจกับรันเพจเป็น subject สองอันอันนี้ก็คือเป็น subject เดียวกันถูกไหมแต่สอง object นะสองสอง object นะคะแล้วก็มี subject ที่สามเป็นข้อมูลที่เป็นราคาหุ้นอาจารย์ก็มี observer ที่หนึ่งก็คือ user ที่เป็นขวัญ observer ที่หนึ่งเนี่ยเขา follow subject ทั้งสามอันเลยหนึ่งสองสามนะคะส่วนพลอย พลอยเป็นยูเป็นออฟเซอร์ที่สองเป็นออเป็นยูเซอร์เหมือนกันเป็นยูเซอร์เหมือนกันออฟเซอร์ Now, ที่สองนี้เขาฟอลโล่แค่อันเดียวคือเชฟเพจไม่ฟอลโล่อันอื่นนะคะอาจจะมีออฟเซอร์ที่สามที่สี่ด้วยอันนี้เป็นแบ็กอัพเซอร์วิสแบ็กอัพเซอร์วิสที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะแบ็กอัพเพจเชฟแต่แบ็กอัพที่สองเนี่ยแบ็กอัพราคาหุ้นนะคะก็คือเขาฟอลโล่อ็อบเจกต์นี้ นะคะแล้วก็เซตแบ็ k อัพก็มา Follow อันนี้เซตในสต็อ c เอชเอ o มออฟไท a แลนดนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็สร้างสแกนเนอร์ขึ้นมานิดนึงจริงๆตรงนี้แทนที่จะเป็นสแกนเนอร์คุณทำเป็นเป็นหน้าจอเอ่อ G U I ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันเอ่อมันเขียนแล้วเดี๋ยวโค้ดมันยาวอาจารย์ก็เลยเอาสั้นๆที่เป็นสแกนเนอร์แล้วกันตอนนี้ก็มีการเอ่อโพสข้อมูลเชฟ นะคะแล้วก็เอแล้วก็เราก็มีการโพสจากเชฟแล้วก็มีการโพสต์จากร้านโพสตจากร้านเสร็จก็มีการมีการอัปเดตสต็อกนะคะตัวนี้ตรงนี้จร,จริงอาจารย์ทำแบบนี้อา่าตัวนี้คือมันมันอัปเดตสต็อกที่เป็น KU อะคะ่ะแล้วก็เอาข้อมูล Price มาบวกขึ้นเรื่อยๆจริงอาจารย์ทำเป็น Uh, system. in มารับค่าก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ดมันมันเยอะมันรกนะคะเอาแค่นี้ไปก่อนจะได้จะได้สั้นๆน,นะคะเ,เดี๋ยวเราจะมารันอันนี้กันตอนนี้อันก็จะมีขวัญกับพลอยนะคะ เดีวให้ดูโค้ดว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีขวัญแล้วก็มีหน้าต่างพลอยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟล์ back up พเซอร์วิสองอันที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูทีหลังแล้วตรงนี้ก็คือขวัญเนี่ยเขา follow ทั้งเชฟทั้ง run ทั้งเซตแต่พลอยเขา o o l o w w แค่เช page นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนแรกเนี่ยเชฟเขาก็โพส บอกว่า uh, breakfast uh, is ไข่เอกนะคะก็ไข่าดาวซึ่งก็คือพอเรน Enter ปุ๊บจะเห็นว่าทั้งขวันแล้วก็พลอยก็จะได้ข้อมูลจากเชฟนะต่อไป run page เขาก็จะโพสต์มั่งนะคะบอกว่า running keeps doctor เอาเวพอาจารย์กด enter ปุ๊บเดี๋ยวจะเห็นว่ามันจะมาโผล่ที่ขวัญแต่ไม่โผล่ที่พลอยเพราะว่าขวัญเขา follow แต่พลอยเขาไม่ follow นะคะ uh, enter เสร็จว่า run page มันโผล่ที่นี่แต่พลอยไม่โผล่ที่นี่นะคะเสร็จแล้วเซ็ตก็จะมีการอัปเดตสต็อกนะคะซึ่งเ,เชฟเขวัญเนี่ยขเขา follow เซตด้วยก็จะมีข้อมูลเซ็ตนะคะแต่ว่าพลอยเขาไม่ follow ก็จะไม่ได้นะคะ แล้วก็ถ้าไปดูไฟล์มาหรือ,อยังน่ะก็จะมีอ่าแบ็กอัพเชฟมาแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแบ็กอัพเสร็จก็ก็น่าจะมามันต้องเข้าใจว่า i o มันอาจจะช้านิดนึงคราวนี้อ่ะมาดูเชฟอีกรอบนึงทำไมก็บอกว่าลันอิส Uh, avoardo sandwich ก uh, ด enter ปุ๊บนะคะตอนตรงนี้ต้องมาทั้งคู่เพราะว่าพลอยและขวัญ follow ทั้งคู่นะคะแล้วนี่เดี๋ยวมันมันชา้านิดน,นึงเดี๋ยวมันก็มาเองอ่ะ uh, run page นะบอกว่า ayo p i a is healthy กด enter ปุ๊บอ่ก็มานะคะแต่อันนี้ไม่ไม,มาละ เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มาเองมันก็ช้าเป็นปกติมาละนะคะร้านเอ็กซ์อัลว์คาโดแซนด์วิชอันนี้พอเห็นภาพเนาะเออ่ก็คือเราสามารถที่จะเอา observer pattern ทมาทำเป็นลักษณะของ many to many บ้าได้อยากจะ follow subject ไหนคุณก็แอบตัวเองเข้าไปนะคะอยากไม่ถ้าไม่อยากจะ follow คุณก็ remove ออกมาได้นะคะเดี๋ยวจ ปิดโปรแกรมพอปิดโปรแกรมปุ๊บนะคะแบ็อัพเซตก็มาละโอเคอันนี้ก็คือ,อตัวอ b s e r v e r Pattern นะคะอาจจะซับซ้อนนิดนึงตรงนี้ต้องต้องกลับไปทำความเข้าใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะโพสตโค้ดอันนี้ให้เราได้ทำความเข้าใจกับกับมันเพิ่มเติมแล้วก็จะมีโจทย์ ให้เราได้ได้ลองทำนะคะจะได้ทำความเข้าใจกับกับตัว observer pattern ให้มากขึ้นมากๆนะคะเดีย๋ยวตรงนี้ถ้าเราเอ่อตรงนี้เราเราก็เล่นได้แลตรงนี้เราก็เพิ่มได้เนี่ยตอนนี้อาจารย์ก็มีเพจสองอันม d user หลายอันตรงนี้ถ้าเกิดอาจารย์พลอยพลอยอยากจะ follow มั่งส่วนตอนนี้พลอยอยากจะ follow เอ่อเซตมั่งก็เติม follow เซตไปได้นะคะ เร follow ปุ๊บพอคุณดันนะคะเมื่อมีมเมื่อเซตมันอัปเดตนะคะพลอ,อยก็จะได้รับข้อมูลไปด้วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวการเขียนปโปรแกรมของ o b s e r v e r p a t t e r n นี่มันมันยืดหยุ่นมากๆเลยนะคะนี่พลอ,อยนี่ควัญเนาะจัดเรียงให้เท่าเท่ากัน mm hmm. อ่ะน,นี้อ,อ่า breakfast ซึ่งมาทั้งคู่นะคะ run page uh, run n i n g i s good ปุ๊บตันนี้ก็คือ run page ก็จะมาที่ขวัญแล้วก็มีการอัปเดต stock price หลังจากนั้นขวัญก็จะได้สต o อกพลอยที่เขามาเริ่ม follow stock ก็จะได้ได้ข้อมูลสต็อกละนะคะอันนี้ก็ก็เป็นประโยชน์ของ uh, also pattern มีความยืดหยุ่นมากๆนะจะปรับ จะ follow ไม่ follow อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำได้ถ้าจะทำจริงๆก็ต้องมีปุ่มถูกไหมเรามีปุ่ม follow ปุ่ม unfollow กดปุ๊บมันก็มานะคะถ้าเรากด unfollow มันก็หายไปนะสะดวกมากๆนะคะเป็น Design Pattern อันนึงที่น่าจะได้ใช้บ่อยๆกัน